five and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door. Oh, Maria.一个莫，对吧？ไม่ต้องเดินขึ้นทางที่มันไม่ใช่ทางเลยฮะ Pepe oh you're so funnyไอตัวจักระจั่นร้องแบบนั่นมากเลยกูเปิดกล้องอ่ะร้องจุดๆๆๆๆๆๆๆมาจ้ามาจ้าไม่ตึงอ่ะอยากให้ดึงให้ตึงกว่านี้หนีบนิ้วโอ้ยมันเอียงปะเหมือนมันเอียงเลยคือเท่ากันเลยมันหลุดล่องอ่ะพอไม่จะได้แล้วมั้งตึงแล้วมั้งเงินแบบตอนเรียนลูกเสือไม่ตั้งใจอะโตขึ้นมาก็ต้องได้ใช้กับมันเป็นหัวหน้ามูบอเป็นหัวหน้ามูมูห้ามีเนื้อหนมไข่ทำไมต้องเนื้อหนมไข่เอ้านี่เคยท่องเหรอสารอาหารอะไม่เคยเรียนมายังไงเนี่ยเป็นเล่นนาลีเว้ยเอ้าไอ้นั่นมันเป็นหมู่หนึ่งมีเนื้อนมไข่อ่ะไม่มีหมู่สองมีผักผลไม้อ่ะจำไม่ได้แล้วงงอีกแล้วไม่เข้าใจกันก็ไม่บอกต้องรีบหรอกเราอะตรงไหนก็ได้ขอใกล้ห้องน้ำอะนอนหน้าห้องน้ำเองได้เลยครับใช่ไม่ติดไม่ซีไม่อะไรริมน้ำเขาแย่งกันนะต้องมาเช้าเช้าใช่เมื่อกี้มีเจอพี่คนหนึ่งเขาเดินเข้ามาทักเราเขาบอกว่าจริงๆน่าเจอกันไวกว่านี้นะ เขาจะได้พาลงไปกลางข้างล่างมันสวยสวยสวยจริงพี่เขาชี้ให้ดูมันสวยจริงแต่ว่าแล้วเขาเพิ่งมาบอกทีแล้วว่าเนี่ยเอารถมาจอดด้านข้างเนี่ยแล้วของลงใกล้กว่าตรงนี้เยอะแล้วรถจอดได้เลยใช่เขาเพิ่งพี่เขาเพิ่งบอกอ่ะแบบเหมือนถามแล้วไม่ลงได้นิดเดียวไงเหมือนตอนเราเจอกันช้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยชื่อตอนแล้วพี่ไม่บอกอ่ะเราไอเลิฟห้องน้ำอยู่แล้วไงใช่ใช่น้องจะไปไหนครับน้องไปทางนู้นเดินทางลงดีๆพี่ๆเขากางกันไม่ได้หมึดหมัดลงไปอยู่นู่นแล้วค่ะลงไปช่วยพี่ๆเขาเป็นไงบ้างคะตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างคะร้อนร้อนชื้นตอนนี้รุ่นใหญ่มากเลยอะทำไมอะเกงในชื้นจัดคนรุ่นใหญ่อะ
รุ่นใหญ่กางในชื้นบอกเลยว่าชุ่มฉ่ำคนรุ่นใหญ่ถ้าพี่ๆโคล่าเขาไม่เห็นว่าเราแบบใช้แบรนด์เขาตลอดเขาก็น่าจะแบบรักเราอะนะเราก็รักเขาอะทำไงได้นะแค่แต่โคล่าเนาะรักเดียวใจเดียวใช่วันนี้พวกเราพาเพื่อนๆมากางเต็นท์กันที่สวนผึ้งอีกแล้วครั้งนี้พวกเรามากันที่ร้านภูพาชีค่ะพี่แทนเขาอยากมาเก็บบรรยากาศริมน้ำที่นี่นะแล้วเขาก็ว่าจักรจันทร์ที่นี่เสียงดังมากด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าจะดังสักแค่ไหนลองฟังในคลิปกันดูนะคะภูพาชีเป็นร้านเปิดใหม่ไม่นานพวกเราก็จะเห็นเพจพี่ๆเขาอัปเดตอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตอนยังไม่เปิดนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาก็เลยขอแวะมานอนสักคืนค่าการเต็นท์คนละ200บาทที่นี่มีร้านกาแฟร้านข้าวไว้สั่งมาส่งที่ร้านได้ด้วยนะส่วนห้องน้ำที่นี่ก็สะอาดมากค่ะน้ำไหลแรงแต่ไม่มีน้ำอุ่นนะจุดล้างจานก็จะอยู่ด้านบนข้างๆห้องน้ำเลยค่ะห้องน้ำที่นี่จะมี2จุดด้านบนกับด้านซ้ายมือของร้านนะร้านเขามีให้เลือกหลากหลายมากๆค่ะแล้วแต่เราจะเลือกกลางนะไปชมบรรยากาศกันเลยกลางร่มคุ้ยเลยว่ะหรอเออว่ะแต่เข็นรถเข็นแบบเข็นลงไปเท่าไหร่เข็นลงสนุกเข็นขึ้นดิครับหอบครับน้องบอกเลยเออว่ะเขาขับรถไปถึงตรงนู้นได้ปะแน่เลยอ่ะเราต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยเหรอวันไหนเราไปลางกันเต็นท์แล้วก็มอเตอร์ไซค์เราไปที่ที่เราเข็นแน่นได้เหรอโอ้ตอนนี้ลงมากเลยอ่ะก็จะเป็นอีกโซนที่เขาสามารถกางได้เหมือนกันนะคะฝั่งนู้นมีคนไปกางด้วยถ้าแบบเพื่อนมาหลายคนแล้วเราแบบไปเหมาเหมาโซนแต่เราไปเข้าห้องน้ำทีคือต้องแบบยาวๆเลยเด็กๆก็สามารถมาเล่นน้ำที่นี่ได้นะคะมีเจ้าผีเสื้อด้วยดูผีเสื้อกันเด็กไม่เล่นด้วยเด็กไม่คุยด้วยน้องเขาไม่คุยด้วยไหวไหมเออกิ้งแบบนั้นแหละไม่พ้นจะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะทำกับข้าวกินกันครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่มืดเท่าไหร่วันนี้เรานั่งกันแบบโคตรเปื่อยเลยเดี๋ยวเราทำเมี่ยงให้กินวันนี้เมี่ยงหมูสามชั้นอ่ะแต่เรานั่งเปื่อยมากนะที่ผมนอนจนแบบผมรู้ทำไรอ่ะตาบวมตาปูตาบวมหมดแล้วใช่นอนจนเปื่อยนี่ดูหมูสามชั้นเราจะร่วงไหมอย่าร่วงเด้อว้าวหนาเลยถามว่าหิวไหมตอนเนี้ยแต่เราไม่รู้ทำอะไรแต่ไม่ทำเดี๋ยวมันมืดวันนี้ก็คนเต็มลานเลยหันไปทางไหนเต็นท์ก็เต็มไปหมดเอาให้หนังนุ่มเลย
กินแบบว่าไม่ได้เป็นแบบทอดนะวันนี้เป็นแบบต้มๆสุขภาพดีแต่3ชั้นใช่ สุขภาพดีเนาะทำหนึ่งตอนแรกก็ดูมาในนี่ดีนะหลังๆน้ำมันจะเริ่มล้นแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าทำไมกูไม่เอาหม้อใหญ่ทำทีเดียวเลยวะแต่แบบเดี๋ยวมันเสร็จไวไงเดี๋ยวมันเสร็จไวเกินทำไมนะก็คนอื่นเขานอนกัน 3-4 ทุ่มเขานอนกันเนาะเราสองทุ่มทำรีบกิน2ทุ่มเข้าเต็นท์นอนอาบน้ำแต่ทุ่มครึ่งอ่ะนี่ก็เราอันนี้ต้มเลยเนี่ยมี 2-3 ชิ้นต้มแบบชิวเลยลองยื้อเวลาดูบ้างเนี่ยเออลองชิวๆดูแบบค่อยๆต้มไหมอยากเดือดมันก็เดือดไปทำไปค่อยๆทำไปปกติผมต้มมีชิ้นหนึ่งเกือบ20นาทีนะแบบให้มันนุ่มแบบนั่นเลยนะนุ่มๆเลยอืมแบบหนังนุ่มๆอย่างเงี้ยกินแล้วมันแบบอร่อยแต่ว่าเนี่ยก็ทีละชิ้นชิ้นละ20นาทีก็ตอนนี้5โมงครึ่งแค่ต้มหมูอย่างเดียวเสร็จก็ทุ่มนึงทุ่มนึงเดี๋ยวจัดจานจัดโต๊ะสักชั่วโมงนึงฟ้ามืดอิ่มได้กินพอดีใช่ใช่คืออย่างนอน4 ทุ่มนอน4 ทุ่มนอนอะไรเงี้ยยุ่งทำไรเปื่อยมากจริงๆหน้าต้มตั้งแต่นู้นนะแบบเบาๆหนังมันคงไม่แน่อะเปลี่ยนหม้อทำไมน้องมันเริ่มช้าขึ้นแล้วหงุดหงิดแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินเอาวันนี้เราจะไม่กินข้าวหรอไม่นะเราก็กินในนี่ไงกินผักเช่นกินผักที่นี่บรรยากาศเป็นไงบ้างจะมันก็ดีนะมันก็ต้องบอกว่าเหมือนว่าจะบอกเริ่มบอกไงดีเรามาในฤดูที่มันใบไม้มันร่วงถ้ามันมีใบอ่ะมันน่าจะลมทั้งลานทั้งลานเลยเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะต้นไม้เขาเยอะนะมันเป็นไผ่มันแน่นอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีใบหรอกแต่ว่าต้นเนี่ยแต่ต้นไม้ที่เราอยู่ข้างๆเราเนี่ยอันนี้มันต้นไม้มีใบแต่ร่วงหมดเลยมันร่วงมันทิ้งใบหมดแล้วก็การจัดวางของลานมันก็ถือว่าโอเคนะมันเขาเรียกว่าไงอ่ะพื้นที่กลางมันเยอะนาลายแต่ว่าข้อเสียคือว่าเหมือนเราเขียนของใช่ไหมหินมันเม็ดใหญ่แล้วแผ่นเขาแผ่นพื้นมาวางอย่างเงี้ยพอเราเขียนมันจะติดมันกระดกอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่ารวมๆโพสิชันของมันก็ดีแล้วล่ะสะดุดนิดนึงใช่ๆแล้วมันแต่มันจะเป็นชั้นแบบแบ่งชั้นแบบชัดเจนมากเลยนะแบบชั้นแบบใครที่ชอบริมน้ำก็ต้องยอมขนยอมขนไม่แต่เมื่อตอนที่เรามากลางอ่ะคือผมเริ่มลงสมอลงแล้วใช่ไหมแล้วพี่คนนึงอ่ะคือเขาเคยดูช่องเราแล้วเขาก็มาบอกว่านี่ไปกลางข้างเขาไหมอยู่ข้างล่างเลยเราก็บอกโหพี่ผมลงแบบนั่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเริ่มลงแล้วเราก็ไม่อยากขนละจนพี่เขามายิบบอกว่าเนี่ยมารถมาจอดได้โหถ้าเจอพี่เขาก่อนนะเราลงไปอยู่ข้างล่างกับพี่เขาแล้วมีทันแล้วสมองจะครบแล้วเราขนของเสร็จหมดแล้วสมองก็ลงเสร็จหมดแล้วด้วยไงไม่ไหวย้ายจริงๆครับผมเหนื่อยแล้วครับร้อนใช่แล้วปกติแล้วที่นี่มันใช้แอร์ไม่ได้นะมันก็จะร้อนเลยปกติหลังๆช่วงฤดูนี้เราจะเอาแอร์ไปตลอดนะคะเราติดเราเป็นเด็กอ้วนอะเป็นเด็กอ้วนขี้ร้อนกันอะตอนเนี้ยจริงๆตอนแรกนะคิดว่าดูจากช่องหลายๆช่องเนาะที่เขามากันอะคือต้นไม้มันเยอะแต่ว่ามาพี่เจ้าของร้านเขาพูดแหละว่ามันแบบผัดใบมันผัดไปนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละ
ก็ผมว่าโอเครวมๆแล้วมันโอเคอยู่แล้วอ่ะจริงๆมันก็คือมันก็โอเคอยู่แล้วเลยแหละลมมาเรื่อยๆแต่ว่าบางทีก็แบบเงียบบ้างลมนิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยู่ด้านข้างของร้านค่ะก็จะมีคนกางกันเยอะอยู่นะแล้วฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งเขามาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเลยต้นไม้ที่เราอยู่ก็จะประมาณนี้ค่ะหอมมากเลยอ่ะใส่ขนอง หอมขนองมากเลยอ่ะกลิ่นลอยไปแบบว่าสามชั้นของเราผมลืมบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยส้มโอเนี่ยพี่เนี่ยอันเนี้ยพี่ข้างๆอ่ะเขาเอาให้มาเป็นน้าๆแล้วล่ะให้มาแกมากันเป็นแก๊งเลยผมตอนแรกผมกลางเต็นท์เสร็จแล้วผมก็นั่งดูพี่เขาแล้วแบบเหมือนพี่เขาแบบไม่ค่อยได้มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลางทับไม่เสร็จสักทีผมไปลงไปช่วยเขาเสร็จเนาะอย่างว่าคนไทยด้วยกันเนาะเขามีน้ำใจเขาก็เอามาให้แต่ว่าเยอะมากอยู่กันสองคนกินไปเยอะอยู่กันสองคนจะกินยังไงหมดเยอะมากค่ะเยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเกิร์ฟพี่เขาเป็นอิสลามหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าพี่เขาเป็นอิสลามเราเศร้าเลยนะลืมถ้าไม่ติดว่าพี่เขาพูดว่าแฟนพี่อ่ะชอบดูคลิปเราเห็นเราทำอาหารแปลกดี ผมไม่ให้พี่ชิมเนื้อเนี่ยนี่มันสูตรลับของท่านอาจารย์เลยนะ มันยากเหรอตรงไหนเนี่ยมันยากตรงไหนตอนเราเลือกรสดีเราจะใส่ปริมาณลงไปอ่ะมันนี่แค่เล่นๆนุ่มจัดต้องกินแบบว่าดำต้องบางไม่ได้นะสรุปพี่เขาไม่กินหมูมีร้องอะครับไปไปเอาไปให้พี่เขากันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องเดินขึ้นทางที่มันไม่ใช่ทางเลยฮะ
นี่มันแดงๆเลยเนาะอันนี้คือพี่กินใช่ไหมใช่กินให้ดูก่อนอีกะหมอกใช่ป่ะใช่ไหมใช่คำนี้ป่ะใช่ป่ะได้ไหมเขียวไปหมดเลยเนาะเป็นไรครับน้องอาการเป็นไงครับน้องน้องน้ำได้กินผักดีเขียวเพลินเลยใช่ไหมมาด้วยพี่น้องด้วยบอกไม่หิวไงน้องมือเลยเพื่อนร้องมือเลยดูตาที่เขาจะได้